ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วก็ท่านไหนที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606หรือว่านะคะท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่2หมายเลขด้านหน้านี้ได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้นะคะในเรื่องของงานเหมาะกับการทำอะไรแบบลับๆจะเปิดเผยมากก็ไม่ได้จะบอกคนรู้มากก็ไม่ได้นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็มีโอกาสดีๆพบเจอคนที่ถูกใจเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้ววันนี้มีโอกาสทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะต้องรู้จักหักห้ามใจตัวเองด้วยส่วนในเรื่องของการงานนะคะวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะสามารถสร้างความพอใจให้กับผู้ว่าจ้างหรือว่าเจ้านายได้ดีเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมเป้าหมายที่ตัวเองเคยกำหนดเอาไว้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องมีวินัยแล้วก็ต้องมีการจัดสรรปันส่วนวางระบบระเบียบการใช้จ่ายให้มากเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีต่อมานะคะราศีเมษค่ะวันนี้เรื่องของหัวใจให้เวลาหน่อยเนาะสำหรับคนที่คิดที่จะมีคู่นะคะหรือว่าคนที่กำลังรอคนรักอยู่นะวันนี้ก็มีโอกาสได้ลุ้นกันส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานดูเหมือนว่าจะครึ่งกลางๆจะทำอะไรก็ค่อนข้างลำบากทีเดียวนะวันนี้อาจจะต้องอดทนให้มากขึ้นส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องกระจายความเสี่ยงไว้บ้างนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่หรือว่ากำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ต้องรู้จักทำคะแนนบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้รัดเข็มขัดให้ดีถึงจะมีรายรับแต่รายจ่ายก็มารอบมากทีเดียวค่ะเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีต่อมาราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้อย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะเป็นรายได้นะหรือว่าเป็นรายได้เสริมให้กับตัวเราก็ได้เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากลูกน้องบริวารฉะนั้นก่อนที่จะส่งงานต่อไปต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลให้ดีก่อนนะหรือว่าตรวจเช็คอย่างละเอียดรอบคอบด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่รักเผื่อเลือกวันนี้อาจจะเจอรักที่ไม่จริงก็ได้เน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องหัวใจคนที่มีปัญหาแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันมานานวันนี้มีโอกาสปรับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของงานวันนี้ก็มีโอกาสดีๆได้รับการยอมรับเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีธรมาราศีตุล นะคะวันนี้เรื่องของงานระวังคนที่เข้ามาแสวงหาเฉพาะผลประโยชน์นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีโอกาสขัดแย้งกันเรื่องสิทธิประโยชน์กับคนรอบข้างด้วยฉะนั้นในทั้งเรื่องงานเรื่องเงินก็ต้องระวังคนรอบข้างให้ดีเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะคะวันนี้คนที่เป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาเนี่ยต้องรู้จักนะคะการใช้ทางสายกลางแข็งมากไปก็ไม่ดีอ่อนมากไปก็ไม่ดีนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ยังคงแข็งแรงดีอยู่เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปวันนี้ทิฏฐิเก็บเอาไว้บ้างเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะวันนี้หลายราศีเรื่องของงานมีโอกาสดีๆได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะก็ใครที่ฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ก็มาในส่วนของ SMS กันต่อคุณผู้ชมอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะใครที่จะตรวจสอบลัคนาราศีก็บอกด้วยว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะ SMS ท่านบอกมานะคะคุณศิราวุฒินะคะ14มกราคม2538เวลาเกิดตี2ค่ะระบุเป็นวันเสาร์ความรักค่ะบอกว่ากับคนรักเนี่ยปัจจุบันจะดีหรือเปล่าแล้วก็งานเป็นอย่างไร
ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21เท่านั้นนะดวงของคุณเนี่ยจริงๆลักษณะการคบหากับคู่ครองเนี่ยควรจะมีระยะห่างกันบ้างบางคนอาจจะทำงานคนละถิ่นฐานเดือนหนึ่งจะเจอกันสัก4-5ครั้งไม่ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติมันจะเป็นทรงนั้นนะครับและที่สำคัญปีจอเนี่ยย่าง21หลีกเลี่ยงการประทะเสียเปรียบส่วนงานเป็นอย่างไรมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับเพียงแต่ว่าของคุณเนี่ยเข้าย่าง22งานไม่นิ่งอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วง2ปีนะครับ22และ23หาทางหนีทีไล่ไว้บ้างก็ดี SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่8กรกฎาคม2507ค่ะเวลาเกิน 16:10 นาทีพุธกลางวันดวงชะตาโดยรวมนะคะแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับก็เน้นการทำทานนะครับกับสัตว์ให้ความช่วยเหลือสุนัขแมวจรจัดนะช่วยช้างกลับบ้านหรือแม้กระทั่งถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ตามกำลังศรัทธาเพราะปีนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองกรณีถ้ามีคนรักรวมถึงถ้าคุณทำมาหากินทำงานอยู่ก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่การทำบุญเสริมที่เรียนเมื่อสักครู่นี้จะช่วยผลหนักให้เป็นเบาได้ทั้งสองเรื่องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธรรมรัตน์นะคะ8พฤศจิกายน2510ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงเป็นพุธกลางวันเรียนนวดแผนไทยดีไหมตอนนี้รับจ้างเย็บผ้าอยู่ค่ะเย็บผ้าไปเถอะครับในส่วนของงานเย็บปักถักร้อยเนี่ยค่อยๆพัฒนาฝีไม้ลายมือใช้เวลาหน่อยปีนี้เกณฑ์งานมันเหนื่อยคำว่าอุตสาหะมันไม่ได้เป้าก็ได้มันไม่พอใจก็ได้แต่ยืนยันว่าระยะยาวดีและมันอยู่เรือนเงินทั้งคู่ด้วย SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์เมื่อสักครู่79เปลี่ยนก่อนเลยขยับเป็น69เสริมอาชีพด้วยนะครับค่ะคุณนิรุตสรานะคะเกิดวันที่28สิงหาคม2512ค่ะเวลาเกิด16:16 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีดวงชะตาโดยรวมนะคะการทำบุญเสริมแล้วก็ลัคนาราศีอะไรเกิดที่กรุงเทพขอบคุณฮะอย่างเงี้ยข้อมูลชัดเจนมากนะก็คือบอกกล่าวเป็นวันสากลระบุด้วยว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรสำหรับท่านที่โทรเข้ามาลงทะเบียนก็บอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยนะครับแบบนี้เลยอันนี้ถือว่าสมบูรณ์การทำบุญเสริมชะตาปีนี้นะไปทำบุญลงศพนะครับที่พอเต็กตึ้งนะครับมูลนิธิร่วมกตัญญูก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือแม้กระทั่งในวัดที่เขามีการเปิดรับบริจาคส่วนในเรื่องของลัคนากรุงเทพมหานครของคุณเนี่ยยังถือว่าเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎกรกฎแม้ว่าพระฤหัสบดีจะย้ายออกจากราศีเกิดไปแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในเรือนเงินอยู่นะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยปีนี้สำหรับชาวราศีกรกฎก็ต้องขวนขวายเยอะๆนะงานจะนำมาซึ่งรายได้นะครับและชีวิตในภาพรวมก็ต้องถือว่าจากนี้ไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าก็ถือว่าดีนะครับต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธันทวัฒน์นะคะเกิดวันที่24พฤศจิกายน2528ค่ะเวลาเกิด9:00 นตรงวันอาทิตย์ถามเรื่องของงานเรื่องของเงินเนื้อคู่แล้วก็สุขภาพค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะก็ด้วยพื้นชะตาจันทร์กับศุกร์เสียนะอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยแล้วศุกร์มันถึงอะไรนะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะระบบสืบพันธุ์นะครับและดาวจันทร์ก็หมายถึงพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงไม่ต้องเป็นทุกโรคก็ได้แต่กลุ่มที่ผมเรียนมานี้ต้องระวังส่วนในเรื่องของความรักมีโอกาสจะลงตัวอย่างจริงจังย่าง31และคู่จริงๆของคุณเนี่ยจะมีโอกาสเจอในแวดวงการทำงานนะครับหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำคอยชงคอยช่วยเหลือส่วนเบอร์โทรเนี่ยเปลี่ยนก่อนเบื้องต้นนะใช้เป็น63เสริมในเรื่องของความรักโดยตรงครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่28กันยายน2511เวลาเกิด 10:33 นาทีนะคะหากินเท่าไหร่ทำไมมีแต่หนี้เมื่อไหร่จะหมดสักทีแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภการเงินด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง47นะใจเย็นๆเข้าย่าง48ถึงไม่หมดก็เบาลงนะดีขึ้นในระดับหนึ่งหลังกันยาเนี้ยนะครับแต่เงินเป็นลักษณะเงินผ่านมือนะทั้งสีทั้งกาลีแต่ยังดีที่มันมีเข้าของคุณเนี่ยหลังวันเกิดให้ถวายชุดสังฆทานยานะครับหรือบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาก็ได้ทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะครับ
ส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นดวงไม่เชียร์เลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสมปองค่ะ17พฤษภาคม2514เวลาเกิดบ่าย 3:00 นะคะถึง 5:00 เย็นวันจันทร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินนะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคืองานปีนี้หนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าเหนื่อยต้องบอกว่าหนักนะครับแล้วก็มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ในทางกลับกันปัจจัยบวกก็มีนะความเจริญก้าวหน้าอาจจะเป็นการชิปเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะฉะนั้นก็หนึ่งรักษาสถานภาพให้ดีนะครับถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ว่ากันขอให้มีสิ่งใหม่รองรับซะก่อนการทำบุญเสริมนะในเรื่องของโดยเฉพาะสุขภาพเลยนะปีนี้อยากให้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังหาให้เจอว่าเป็นอะไรและพื้นชะตานั้นนะครับ2กลุ่มหลักๆพวกสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้อครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัญญพักนะคะ3มิถุนายน2503ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มตรงวันศุกร์จะเปิดร้านขายขนมจีนณวันจันทร์ที่7กันยายนนี้แหละดีหรือเปล่าแหมมันคงไม่ทันกันแล้วนะถ้าว่าจะอย่างงี้ไม่ต้องดูแล้วกันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะผมไม่แน่ใจนะว่า3มิถุนา03วันศุกร์2ทุ่มโอเคคือปีนี้ศุกร์ก็เป็นกาลีนะถ้าคิดว่าเลื่อนชะลอระงับได้ก็ขอให้ระงับแต่ถ้าคิดว่าลงทุนไปแล้ววันจันทร์เลยจะเปิดไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรก็เน้นพยายามขายแบบบริการ delivery นะมีบริการจัดส่งให้กับลูกค้านะที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านในออฟฟิศอะไรก็ว่ากันไปต้องมีการจอดมีการเดินทางจึงจะสมรูปส่วนวันจันทร์ที่7เดี๋ยวสักครู่นะครับของคุณเนี่ยในส่วนของเดี๋ยวผมดูสัปดาห์หน้าให้ก่อนอันนี้แสดงว่าดูในรายการมาแล้วล่ะนะก็วันจันทร์ที่7จะสามารถที่จะประกอบการมงคลได้มันขัดกับของคุณไหมไม่ขัดนะก็ว่ากันตามเลิกยามเลย 15:39 นะเริ่มทำธุรกรรมซื้อขายอาจจะหาคนใกล้ชิดก็ได้ไม่ใช่เป็นหน้าม้านะก็ขอให้เป็นทำธุรกรรมซื้อขายจริงๆนะในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนปีนี้การอาชีพมันไม่ค่อยดีฉะนั้นถ้าตั้งใจจะเปิดแล้วก็ตั้งใจรอบคอบแล้วก็พยายามเน้นในเรื่องของการส่งการจอดครับเลขบ้านก็ทับ15ค่ะกำลังพระจันทร์และเป็นคู่มิตรเลขบ้านไม่ได้เสีย SMS ต่อมาค่ะคุณเชิดพงศ์นะคะ13พฤศจิกายน2501เวลาเกิด 6:05 วันพระราชบดีนะคะบอกว่าเรื่องขายที่ดินทรัพย์สินเงินทองสุขภาพค่ะความจริงปีนี้มันมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอสังหานั่นแหละนะครับแล้วก็หลักทรัพย์ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนมือแล้วมันมีเกณฑ์ได้ใหม่อยู่นะถ้าไม่ใช่เป็นในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินก็จะเป็นในส่วนของยวดยานพาหนะนะครับแต่ว่าในเรื่องของระดับราคาอันนี้ตัดสินใจเอาเองนะส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาเสาหมายถึงอะไรเสาหมายถึงลำไส้เสาหมายถึงไขข้อเสาหมายถึงในเรื่องของพวกภูมิแพ้นะครับแล้วก็ปีนี้หมายถึงว่าด้วยพื้นชะตาควรจะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะปีนี้หาสิ่งแปลกปลอมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐยานะคะ16กันยายน2535เวลาเกิด 7:35 เป็นวันพุธกลางวันถามเรื่องเงินสุขภาพค่ะของคุณเนี่ยหลักๆจะเป็นพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะครับแล้วก็เหมือนกันฮะเสาก็หมายถึงพวกภูมิแพ้ผิวหนังก็ได้นะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกลำไส้การขับถ่ายอันนี้คือปัญหาในพื้นชะตาและปีนี้เหมือนกันนะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังหน่อยก็จะดีนะครับโดยเฉพาะในช่องท้องส่วนเบอร์โทรศัพท์เป็นมงคลอยู่แล้วนะ59เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กับน้องมุ้ยจ้าชื่ออะไรคะดูให้ลูกสาวนะคะดูให้ลูกสาวเนาะวันนี้พี่เกิดเวลาเกิดค่ะอังคณิศรชมเชยค่ะจ้าเกิดวันอาทิตย์หรือวันพฤหัสหรือเปล่าวันพฤหัสที่5สิงหาคม2519อ่ะค่ะจ้าเกิดเวลา 5:27 นาที 5:27 นาทีสว่างวันพฤหัสค่ะฉะนั้นจริงๆแล้วน้องไม่ใช่วันพฤหัสนะครับน้องยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะถ้าฟ้าสว่างวันพฤหัสค่ะ
จ้ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงแล้วกันเวลาเกิดมันใกล้เคียงกับช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนวันแต่ข้อมูล5สิงหา19นี่อันนี้มั่นใจนะรวมถึงเวลาที่เกิดด้วยถูกไหมครับค่ะจำได้ค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวสอบดวงอริเป็นกาลีนะครับตอนนี้ก็คือถ้าไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินหนี้สินพอสมควรมีไหมครับมีปัญหาการเงินอยู่ไม่ทันใช้ไม่พอใช้จ้ะแล้วก็ในแง่ของสุขภาพเนี่ยของเขานะก็จะมีอยู่2ส่วน1ช่องท้องนะครับพวกทางเดินอาหารไล่กลุ่ม1ดาวศุกร์ศุกร์เนี่ยหมายถึงอะไรพวกระบบสืบพันธุ์นะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะก็ได้เป็นบ้างมั้ยค่ะเขาจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยอ่ะแล้วก็ไปตรวจดูหมอเขาบอกว่าท่อปัสสาวะมันจะตีบอาการก็จะปัสสาวะลำบากก็นี่แหละดาวศุกร์เป็นอายุนะฉะนั้นก็โอเคฮะแสดงว่าตี 5:27 ในปีที่น้องเขาเกิดนั้นฟ้ายังไม่สว่างอ่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับก็การงานการเงินข้างแล้วก็ลักษณะคู่ครองค่ะกับตอนนี้เขามักเป็นคือเขาเคยก็มีครอบครัวมาแล้วแต่ตอนนี้หย่าร้างกันไปแล้วนะคะคู่ครองที่จะอยู่กัน อย่างยืดยาวลักษณะเป็นอย่างไรเกิดจังหวัดอะไรจันทบุรีค่ะราศีเขากรกฎเคยถามอาจารย์แล้วค่ะโอเคไม่ถึงเคยถามของน้องเขาแล้วใช่ไหมค่ะของเขาปีนี้ก็จะเตือนเนี่ยเรื่องเงินกับเรื่องสุขภาพอย่างที่ผมบอกนะส่วนในเรื่องของงานเองก็มีโอกาสจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเขามีนายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพอจะทราบไหมสถานที่ทำงานเป็นผู้ชายค่ะให้ระวังนะพยายามปีนี้มีโอกาสผู้ใหญ่ให้โทษนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการประทะนะแล้วก็ของเขาปีนี้ถ้ามีปัญหาอะไรในช่องปากเนี่ยไปทำซะแก้เคล็ดนะครับมีฟันต้องถอนมีฟันต้องอุดต้องรักษาขอให้ทำและในบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยให้ระวังการชำรุดอาจจะต้องเสียทรัพย์ซ่อมแซมโดยเฉพาะในส่วนของฝ้าเพดานบริเวณหลังคานะหน้าฝนมาด้วยอันเนี้ยเดี๋ยวลองดูผมว่ามีรั่วมีเห็นนะครับแต่ความรักปีจรนี้เนี่ยนะของเขาเนี่ยเพิ่งเลยผ่านเข้าย่าง40นะครับนะเกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยมีโอกาสจะได้เจอสัมพันธภาพที่ดีนะจากแวดวงการทำงานครับค่ะนะปีนี้ทายเรื่องรักโอเคพอจะได้ลุ้นแต่ให้ระวังเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพที่ว่าถ้าจะได้อยู่กันแบบได้อยู่กันอย่างยืดยาวนี่คือไม่มีข้อแม้หรือคะอาจารย์จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับลักษณะช่วงเวลามากกว่าแต่ว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าเขาคบหากับใครน้องเป็นผู้หญิงถูกไหมค่ะก็ส่วนใหญ่ผมใช้คำนี้นะอาจจะต้องเอาใจอาจจะต้องโอนอ่อนเพราะตัวน้องเขาเองต้องพูดจริงๆน้องเขาก็แรงนะน้องเขาก็แข็งนะใช่ลักษณะใช่คือเขาเป็นคนไม่ยอมใครเหมือนกันฉะนั้นต้องปรับไม่ได้เข้าข้างผู้ชายต้องปรับที่ตัวน้องเขาด้วยนะพันธุเป็นกาลีโยงหินะเนี่ยมันแรงนะก็พยายามลดอัตราหน่อยนะครับแล้วก็ปีนี้ถ้ามีโอกาสได้เจอในช่วงย่าง40เนี่ยพัฒนาได้ของเขาให้หาโอกาสปล่อยปลาแล้วกันนะปลาดุกก็ได้นะเดือนละ10ตัวระวังศัตรูคนไม่หวังดีครับค่ะจ้ะแล้วควรที่จะบูชาอะไรคะการบูชาของน้องเขาเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ารักษาอายุก็คือตั้งแต่ย่าง40เป็นต้นไปนะครับก็คือพระจันทร์เสวยนะก็ถ้าสะดวกอยู่กรุงเทพนี่ไม่ไกลเลยให้ไปองค์พระประถมเจดีย์ที่นครปฐมนะครับไปเช่าองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์มาบูชาแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธะสาวกโกกับเดี๋ยวยังไม่จบฟังก่อนพี่จะเสริมอาชีพก็ได้ยังไม่จบฟังก่อนนะเช่ามาแล้วคาถาบูชาพระประจำวันจันทร์อิระชาคตะรสาวันละ15จบนะครับจ้ะเขาทำอะไรอยู่ฮะอาชีพรับราชการเป็นพยาบาลนะคะงานพยาบาลถ้าถามว่าก็เป็นงานเบื้องหลังอยู่แล้วนะงานบริการระยะยาวก็ทำได้เหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองครับค่ะไม่มีอะไรแต่ปีนี้ระวังเรื่องนายเท่านั้นนะอย่างที่เตือนแล้วก็ไปปล่อยปลา10ตัวไปเช่าพระลูกมาบูชาค่ะนะโอเคนะจ๊ะค่ะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะขอลงทะเบียนต่อนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมเลยเนาะค่ะเอาละนะมา SMS กันต่อเลยนะคะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9สิงหาคม2515ค่ะเวลาเกิด 6:20 นพุธกลางวันทำเรื่องกู้เงินจะผ่านหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดกู้ได้ต
่อไปจะมีปัญหาไหมความจริงมันก็เป็นวิทยาศาสตร์นะคือปีนี้เนี่ยผมใช้คำว่าช่วงย่าง44แป๊บนึงนะ42วงกลมมันตกเรื่องเงินมันเหมือนกับว่าจะได้รับความช่วยเหลือก็เป็นไปได้นะครับลักษณะที่ว่าไม่ได้ไปโกงใครนะถ้าหมายถึงว่าสถาบันการเงินที่คุณติดต่อพอจะมีคอนเน็กชันพอจะมีการรู้จักมักคุ้นเขาอาจจะแนะนำดีๆว่าคุณจะต้องเสริมในเรื่องของเอกสารอะไรให้มันดูแข็งแรงดูมีความน่าเชื่อถือมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการทำธุรกรรมและอย่างที่ผมบอกมันก็เป็นวิทยาศาสตร์แหละเพราะว่าเข้าย่าง45ก็คือภาระทางการเงินมันเยอะเหนื่อยในเรื่องของการหมุนเงินนะฉะนั้นมันก็ต้องรับกับสิ่งที่มันจะเกิดตามมาแต่คำถามที่ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าหาแบงค์ที่เราพอมีคอนเน็กชันแล้วคุณจะสมหวังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนุฐานุภาพนะคะเกิดวันที่21กันยายน2503ค่ะเวลาเกิด 11:00 น.ตรงเป็นผู้กลางวันนะถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็จะมีโอกาสหมดหนี้หรือเปล่าการเงินการงานเป็นอย่างไรความจริงถึงจะไม่หมดแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยผมว่ามันก็ค่อยๆปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมลองดูเข้าย่าง56สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับเข้าย่าง56เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการเงินนะก็มีโอกาสที่จะหายใจหายคอคล่องขึ้นแหละนะเหมือนก็จะมีสิ่งใหม่มีรายได้เข้ามานะครับก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับงานเป็นอย่างไรแต่งานปีนี้เช่นเดียวกันนะครับงานถ้าเทียบกับช่วงย่าง55ที่ผ่านมาก็จะมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นนะครับถึงจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นลักษณะของคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์ครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์00ค่ะถ้าชอบเลขคู่จริงๆใช้11เป็นราชาโชค55มั่นคงเป็น2เท่า99สำเร็จอย่างอัศจรรย์จะดีกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่23สิงหาคม2535เวลาเกิด 8:40 นาทีวันอาทิตย์นะคะความรักมีแต่ปัญหาค่ะคนปัจจุบันจะไปกันรอดหรือเปล่าตอนนี้ย่าง24นะเอาอย่างนี้ถ้าประคองผ่านเข้าย่าง25นะคือความจริงปีที่ของคุณเนี่ยเพิ่งเข้าย่าง24เลยมันเป็นอุตสาหะมันเบื่อนะมันก็เรียกว่าอะไรครึ่งๆกลางๆอ่ะผมใช้คำนั้นนะแต่ว่าพอพ้นวันเกิดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นวงเล็บนะฟังให้ดีถ้าคุณไม่ได้ปล่อยให้บุคคลที่3เข้ามามาอิทธิพลในความหมายของผมก็คือมันอาจจะมีคนใหม่ๆเนี่ยก้าวเดินเข้ามาในชีวิตนะครับเกณฑ์ความรักคุณจะโดดเด่นในช่วงย่าง25ไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่19กันยายน2518ค่ะเวลาเกิด 4:15 นาทีวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรไม่ได้บอกจังหวัดมาเดี๋ยวรบกวนส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็จะหมดหนี้เมื่อไหร่ทำบุญอะไรดีคะอริเป็นกาลีนะปีนี้แหละเหนื่อยจริงๆนะแต่ว่าก็อีกไม่กี่วันก็จะเข้าย่าง41แล้วหายใจหายคอคล่องขึ้นนะแต่ลักษณะการเงินจะเป็นเงินผ่านมือแต่ยืนยันว่าคุณเหนื่อยน้อยลงนะช่วงนี้ หลังวันเกิดที่จะกำลังจะมาถึงเนี่ยหาโอกาสซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่2ตุลาคมนะคะ2517เวลาเกิด 8:00 น.ตรงเป็นพุธกลางวันปีนี้การเงินไม่ดีเลยนะจะหลุดหนี้หรือเปล่าสิ่งสำคัญผมยังไม่ได้ให้ระวังถึงแค่ช่วงปีนี้นะผมยังมองไกลจนถึงเข้าย่าง42ไปแล้วนะยังเหนื่อยยากอยู่ในเรื่องของเงินทองนะครับก็อาจจะต้องรอจนถึงช่วงปลายปีหน้าไปเลยซะโดยซ้ำไปนะครับ SMS ต่อมาค่ะทำทางกับเด็กเล็กๆนะหลังวันเกิดคุณดารินนะคะ19สิงหาคม2535ค่ะเวลาเกิด 10:40 นาทีพุธกลางวันมีโอกาสจะมีลูกหรือเปล่าเหมือนกันนะครับโยงเรือนเสียฉะนั้นก็คือมีบุตรยากและปีนี้ปุตตะก็เป็นกาลีก็คงจะแนะนำนะช่วงเวลาที่พอจะมีโอกาสสมหวังเผื่อจะไปลงทุนใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เข้าช่วยในช่วงปีไหนซึ่งแน่นอนไม่ใช่ปีนี้นะปีนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับว่ากันย่างยี่ของคุณเนี่ยตอนนี้ย่าง24 25
เอาอย่างนี้นะช่วงนี้ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับก็ว่ากันไปตามทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เข้าอายุย่าง27 26ขออภัยเข้าย่าง26ลองนะถ้าอยากจะลงทุนนะก็ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในช่วงปีนั้นนะแต่อย่างที่เรียนด้วยเพื่อนชะตามีไม่ง่ายนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอ๋ค่ะ11เมษายน2526นะคะเวลาเกิด 10:45 นวันจันทร์ถามเรื่องของการเงินโชคลาภสุขภาพแล้วก็เนื้อคู่ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชค2ปีเลยดูเผื่อไม่เด่นนะครับเกณฑ์ความรักจะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงอายุย่าง35วงกลมตกแล้วเป็นสีด้วยนะหนีไม่รอดหรอกช่วงนั้นสุขภาพระยะยาวปัญหาพวกกล้ามเนื้อสายตาความดันระบบเลือดเบอร์โทรศัพท์24ค่ะจันทร์ชมตรูพุธนงยาวเป็นคู่มิตรถือว่าดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะอย่างที่สั่งสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS กันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับ